รัฐพยายามที่จะเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะก็อยากจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถึงแม้ว่าตอนนี้พอคุยกันเรื่องของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมองว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อาจจะต้องฉีดให้ได้เยอะมากกว่า 70% หรือว่าร้อยละ70เนี่ยนะคะทีนี้จะพาไปดูเรื่องของอาการข้างเคียงค่ะหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไปแล้วบางคนอาการเล็กน้อยอาจจะเป็นผื่นแดงอาจจะคันบริเวณที่ฉีดนะคะอาการตรงนี้ไม่ได้แพ้รุนแรงค่ะเรียกว่าโควิดอาร์มแต่ว่าอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันค่ะศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะได้เปิดเผยว่าผู้ได้รับวัคซีนอาจมีอาการแพ้วัคซีนส่วนมากแล้วอาจจะเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณ30นาทีหลังจากได้รับวัคซีนค่ะโดยอาจจะมีอาการร่วมอย่างเช่นหายใจเหนื่อยแน่นหน้าอกชีพจรเต้นเร็วคลื่นไส้อาเจียนบางคนอาจจะหมดสตินะคะนี่เองจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมแพทย์จึงเน้นย้ำให้เราต้องนั่งพักเฝ้าดูอาการหลังจากที่ได้รับวัคซีนค่ะโดยอาจมีอาการข้างเคียงหลังจากนั้นบางคนอาจจะมีอาการในวันรุ่งขึ้นหรือเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง3วันนะคะผู้เชี่ยวชาญอธิบายเขาว่าอาการที่เกิดขึ้นอาจมีหลายลักษณะยกตัวอย่างปวดศีรษะปวดม่วยตามตัวหรือว่าปวดแดงบริเวณที่ฉีดนะคะล่าสุดค่ะกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยอาการโควิดอาร์มเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19อาการดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นจากวัคซีนชนิดเชื้อเป็นหรือเชื้อตายหรือว่าในส่วนของ mRNA ก็อาจจะพบได้แต่จะพบว่าโควิดอาร์มมักพบในผู้หญิงดูในแบบจำลองนะคะอาการที่พบค่ะก็คือบวมแดงเจ็บและมีอาการคันในบริเวณที่ฉีดบางรายนะคะอาจจะมีอาการร่วมคล้ายๆกับอาการข้างเคียงรวมอยู่ด้วยอย่างเช่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคำถามคืออาการโควิดอาร์มน่ากลัวหรือไม่กรมควบคุมโรคอธิบายว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์สามารถหายเองได้ภายในระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะก็หมายความว่าโควิดอาร์มไม่ใช่อาการแพ้วัคซีนรุนแรงจนต้องวิตกกังวลมากเกินไปถ้าพบว่าเรามีอาการค่ะก็สามารถที่จะประคบเย็นได้หรือหากว่ามีอาการคันมากอาจจะใช้ยาทาในกลุ่มสเตียรอยด์หรืออาจใช้ยากินกลุ่มแก้แพ้ก็ได้นะคะทีนี้คำถามว่าเมื่อเกิดอาการนี้เรายังสามารถที่จะรับวัคซีนชนิดเดิมในเข็มถัดไปได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้ค่ะแต่แน่นอนได้ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดโควิดอาร์มได้อีกอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคย้ำนะคะว่าให้เฝ้าสังเกตอาการหลังจากได้รับวัคซีนว่ามีอาการอะไรผิดปกติซึ่งหากพบว่ามีให้ท่านรีบเดินทางไปพบแพทย์หรือถ้ามีปัญหาต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสายด่วนนะคะโทร1422ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ